ไปก็ติดความเคลื่อนไหวที่กองปราบปรามกันบ้างนะคะวันนี้ทางเครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนาไปร้องเอาผิดผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาค่ะฐานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คดีเงินทอนวัดนะคะคุณอรวรรณเผือกไทยสงรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศรีคะเครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนาก็ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบแล้วนะคะให้เอาผิดผอ.พศ.ค่ะที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบเงินวัดทั่วประเทศรวมถึงเร่งดำเนินคดีกับข้าราชการพศ.ที่ทุจริตเงินทอนวัดด้วยค่ะนายวรกรพงษ์ธนากุลประธานเครือข่ายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนานำทีมทนายและพระสงฆ์เดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบให้เอาผิดพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบเข้าข่ายผิดมาตรา157กรณีมีคำสั่งถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหรือพสจทุกจังหวัดนะคะขอข้อมูลด้านการเงินบัญชีวัดห้ามพระไม่ให้จับเงินให้นำบัญชีเข้าส่วนกลางของวัดซึ่งเป็นหนังสือที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมองว่าผอ.พศ.ไม่มีอำนาจขอตรวจสอบเงินวัดหรือออกคำสั่งห้ามพระถือเงินค่ะและเป็นการกลั่นแกล้งพระสงฆ์นอกจากนี้นะคะยังร้องทุกข์ให้กองปราบเร่งดำเนินคดีกับข้าราชการอีกหลายคนค่ะที่กระทำความผิดเรียกรับเงินทอนจากวัดพร้อมติ่งการทำงานของพนักงานสอบสวนถึงการเร่งดำเนินคดีกับอดีตพระผู้ใหญ่นะคะโดยหลักฐานยังไม่ชัดเจนแต่จับพระเข้าคุกแถมยังคัดค้านการประกันตัวอีกด้วยด้านพระครูปลัดธีระณัฐฤทธานะคะวัดโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะพระสงฆ์เพียงหนึ่งรูปที่เดินทางมาในครั้งนี้ด้วยอยากเรียกร้องขอความชัดเจนอยากให้พศพิจารณาอย่างรอบด้านนะคะหากห้ามพระจับเงินหรือห้ามมีมรดกมองว่าพระก็ยังจำเป็นต้องใช้เงินเช่นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะเครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนาก็จะเดินทางไปเยี่ยมอดีตพระผู้ใหญ่5รูปที่เรือนจำกรุงเทพด้วยค่ะเพื่อสอบถามว่ามีความต้องการให้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับตำรวจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่ในเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะการที่ข้ารายการบางคนนะฮะผมใช้คำว่าบางคนนะฮะของสำนักพุทธที่รับเงินทอนจากพระไปแล้วเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีอีกหลายคนเลยฮะแล้วก็ยังไม่มีใครมาแจ้งผมก็จะมาแจ้งว่ามาร้องกล่าวโทษว่าให้กองปราบดำเนินคดีสืบสวนให้ถึงถึงทุกคนที่รับเงินทอนจากพระไปเนี่ยให้ดำเนินคดีทุกคนสองก็คือการที่ท่านผอ.สำนักพุทธเนี่ยมาบอกว่ามีหนังสือฉบับที่8ว่าห้ามพระเนี่ยถือเงินห้ามพระเนี่ยถือเงินสดจะต้องเข้าบัญชีนะฮะผมถามว่าท่านผอ.เนี่ยมีอำนาจเหรอค่ะเครือข่ายกลุ่มนี้ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ของวัดกลุ่มใดค่ะเป็นเพียงทีมทนายความจากทั่วประเทศที่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพระที่ตกเป็นผู้ต้องหาและเป็นผู้เสียหายพอได้ความเป็นจริงแล้วนะคะมองว่าพระเป็นเพียงแค่พยานในคดีเงินทอนวัดเท่านั้นค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะพนักงานสอบสวนของกองปราบก็ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกให้ดำเนินการกับผอ.พศ.ฐานมีคำสั่งให้พระตรวจสอบเงินพระนะคะและ2ค่ะให้ติดตามตัวข้าราชการที่ทุจริตเงินทอนในการเรียกรับเงินจากวัดด้วยค่ะคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริคะ